เศรษฐาแจงแล้วคนอยู่กรุงเทพแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทได้ไหมวันที่13กันยายน Facebook สรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกได้ชี้แจงถึงนโยบายต่างๆระหว่างการแถลงนโยบายที่รัฐสภาว่าขอบคุณความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาที่ให้คำแนะนำรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะดำเนินนโยบายยึดโยงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งคนเมืองคนต่างจังหวัดคนทุกฐานะและข้าราชการอย่างเท่าเทียมกันในส่วนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหลายคนกังวลเรื่องรัศมี4กิโลเมตรเรื่องนี้เราตระหนักดีว่าชนบทบางพื้นที่อาจมีร้านค้าไม่เพียงพอจึงต้องขอดูรายละเอียดและดำเนินงานให้เหมาะสมตามคำแนะนำของสมาชิกส่วนเรื่องระยะเวลา6เดือนเรื่องนี้ก็จำเป็นเพราะเราต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ดังนั้นระยะเวลาที่ตั้งไว้จึงสำคัญมากในประเด็นที่บางคนต้องการให้ยกเลิกการใช้รัศมี4กิโลเมตรตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจภูมิภาคต้องใช้การกระตุ้นถ้าเกิดคนมีถิ่นฐานอยู่จังหวัดใดก็ควรใช้ที่นั่นซึ่งมีเวลาถึง6เดือนในการกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทำให้สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นรัศมี4กิโลเมตรต้องคงไว้ยกเว้นบางเขตอาจจะต้องมีการขยายนอกจากนี้รัฐบาลจะผลักดันการท่องเที่ยวมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเช่นการยกเลิกการขอวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยสำหรับบางประเทศอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยตั้งเป้าสร้างรายได้3ล้านล้านบาทต่อปีนโยบายเรื่องค่าแรงขั้นต่ำสมควรได้รับการปรับโดยเร็วที่สุดตั้งเป้าทำเศรษฐกิจให้โตเฉลี่ยปีละ 5% ตลอด4ปีทำให้ค่าแรงขึ้นไปถึง600บาทต่อวันปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนส่วนในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ยังคงมีอยู่ไม่ยกเลิก